ในเรื่องคนขอถ่ายรูปหรืออะไรผมว่าเข้าใจเคยเจอแบบว่ามาแปลกๆบางคนก็ฮะมาแปลกๆมาขอถ่ายรูปไงมีครับแบบว่ามาแบบเหมือนเป็นเพื่อนเลยก่อนคอเราเดินรู้จักเขาไหมไม่รู้จักครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจเหมือนกันครับเข้าใจแล้วก็อยากมีเงื่อนไขกับบอกเขาเป็นแฟนคลับนะว่าจะถ่ายรูปกับเราหรือพบเจอเราได้ครับจริงๆผมจริงๆผมต้องขอโทษด้วยในบางโอกาสที่แบบว่าผมไม่สะดวกจริงๆก็ผมก็จะรู้สึกแย่มากเพราะว่าแบบว่าผมถ่ายไม่ได้ผมก็จะขอโทษทุกคนไว้ก่อนหน้านี้จริงๆมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงบ้างในการแบบไปขับลุงอะไรเงี้ยก็ผมขอโทษแล้วผมก็เดินหนีไปแล้วใช่แต่ว่าก็จะไม่พยายามจะไม่แบบว่าฟึดฟัดหรืออะไรไปเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่าเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานี่นู่นไม่อยากทำให้เขาเสียใจไหมครับเขาใช่เพราะว่าเราเองก็แบบรู้สึกเหมือนกันในบางทีที่เราแบบเสียความรู้สึกรู้สึกมันต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวที่หายไปใช่ครับในบางทีใช่หลายเรื่องเลยทุกๆเรื่องเลยมีไหมแบบน้อยใจไหมเวลาแบบเฮ้ยเราไม่ได้ผมว่าคนที่เขาเป็นแฟนคลับจริงๆเขาก็เข้าใจเราครับใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามชีวิตส่วนตัวของผมจะเป็นคนที่เข้าใจมาแต่ว่าก็ผมก็เข้าใจในคนที่ติดตามแค่ผลงานแล้วก็แบบมาเจอผมตัวจริงอะไรเงี้ยเขาก็คงจะแบบอาจจะฟีลนิดนึงที่แบบว่าผมเองก็ไม่ได้เหมือนดีเหมือนอย่างที่คิดไว้อะไรทำไมเขาคาดหวังว่าเราดีแค่ไหนใช่ผมก็นั่นสิผมก็ยังไม่รู้เลยผมคาดหวังให้ตัวเองดีแค่ไหนก็พยายามทำให้ดีขึ้นในทุกๆเรื่องอยู่มีไหมที่เขาบอกว่าแบบเฮ้ยอ๋อใช่ผมเป็นคนจริงๆแล้วผมเป็นคนพูดน้อยมากเลยนะครับหมายถึงว่าแบบในช่วงแรกๆนะแบบแฟนคลับมาเจอแล้วแบบทำไมไม่ค่อยยิ้มล่ะทำไมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ผมก็แบบจริงๆแล้วชีวิตผมแบบเป็นคนที่แบบเก็บตัวมากๆเลยอะไรเงี้ยว่าแบบอาจจะบางทีปรับตัวตามสถานการณ์ไม่ทันมันก็ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ไปด้วยอ่ะคนจะมองว่าเรายิ้มเออดังเรายิ้มก็จริงๆผมไม่ได้เครียดมากเท่าไหร่ผมแคร์คนที่เขารู้สึกว่าแคร์ผมมากกว่าใช่แคร์คนที่รู้สึกว่าเข้าใจผมจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมารักผมขนาดนั้นก็ได้ผมไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้มันให้คนรักอยู่ใช่แสดงว่าตอนนี้ปรับตัวได้แล้วก็ผมก็ยังแบบยังไม่ 100% นะครับก็ปรับตัวได้รู้สึกว่าดีขึ้นจากปีที่แล้วมากใช่แล้วอย่างพอมันดังขึ้นมันมีข่าวมากขึ้นใช่ครับข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นมาเรื่องที่มีภาพผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดกันแล้วเพราะว่าไม่ว่าใครผมว่าไม่ว่าใครมันก็มีทั้งนั้นหมายถึงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าใครๆแบบผมไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบวันไหนแซ่หรืออะไรนะแต่ว่าแบบผมว่าเซ็กมันเป็นเรื่องปกติอะใช่ไหมล่ะแสดงว่าเหมือนเรายอมรับเหมือนกันว่าเราไปผมก็มีครับใช่เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แบบมีแฟนจริงจังหรืออะไรบอกว่ายังรู้สึกว่ายังผมยังเป็นผู้ชายอยู่ยังรู้สึกว่าสาวๆยังน่ารักอยู่นะฮะแล้วอย่างวันนั้นทำไมถึงตัดสินใจที่โพสใน IG Story ให้แฟนมาตอบผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ได้ให้ผมไม่ชอบเรื่องที่เข้าใจผิดผมจะเป็นคนแย่ยังไงก็ช่างแต่ผมไม่ชอบเรื่องที่ให้คนเข้าใจผิดชอบเคลียร์ไปเลยถ้าจะให้รู้สึกว่าถ้าจะให้แย่ก็ให้รู้ว่าคนเราแย่แค่ไหนแบบบางเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเราก็อยากจะออกมาพูดแต่ว่าเรื่องที่แย่เราก็จะยอมรับมันไว้เรื่องเรามองว่ามันไม่ถูกต้องยังไงถึงต้องผมไม่ชอบเรื่องที่ว่าแบบว่าเขาก๊อปรูปเราแล้วเอาไปโพสอะไรเงี้ยใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่รู้สึกว่าเรื่องจริงมันก็มีครับแต่ว่าเรื่องไม่จริงมันก็มีมันจริงไม่หมดใช่จริงมันมีกลุ่มเขาจะมองว่าที่เราไปมีสัมพันธ์ด้วยเป็นเรื่องแฟนคลับหลายจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีกับแฟนคลับแต่ว่าส่วนใหญ่พอแบบคนที่เคยคุยกันก็หลายคนก็มาเป็นแฟนคลับผมก็ดีแต่อย่างหลายคนก็เซอร์ไพรส์ในคำตอบของเราแต่ละคำอันนี้คือแมนตรงตั้งใจตอบแต่ผมก็แบบผมง่วงด้วยแหละครับช่วงนั้นเป็นช่วงเช้าก็แบบตอบอะไรแบบก็แบบตอบตามที่แบบใจรู้สึก
ใช่ใช่จริงๆมันมีคนไดเรกมาอย่างเงี้ยเยอะไหมครับมีบ้างครับมีบ้างมีบ้างผมไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาเสนอขนาดนั้นเท่าช่วงที่แบบเป็นข่าวขนาดนั้นแบบบางทีเราไปเจอกันเราก็แค่รู้สึกว่าคนนี้น่ารักดีเราก็ไปทักทายกันแล้วก็แบบเหมือนเราใช้เวลาคุยเราใช้เวลาคุยกันก่อนใช่เราใช้ทำความรู้จักกันก่อนใช่ใช่คือมันไม่ถึงขนาดที่ว่าเขาไดเรกมาแล้วเราต้องตอบไปเลยคนใช่ไหมใช่ผมไม่ได้ตอบทุกคนผมไม่ได้ตอบทุกคนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตอบก็จะน่ารักหน่อยก็เป็นแบบไหนสเปคก็ตอบสเปคที่ตอบก็ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไปดูโปรไฟล์ไม่ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาน่ารักอย่างเดียวแบบถ้าเขาคุยดีด้วยอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจมันก็น่าเจอมันจะมีอะไรปัญหาตามหลังมาสมมติท้องหรือแบบภาพหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าผมก็กลัวเหมือนกันผมก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละผมกำลังแบบศึกษาเรื่องนี้อยู่ศึกษาเรื่องนี้นึกว่าจะอยู่มีเงื่อนไขข้อตกลงไหมเขาแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่าบอกถ่ายรูปยึดโทรศัพท์อะไรเงี้ยผมไม่รู้แต่ก่อนหมายถึงว่าแต่ก่อนมันผมยังไม่ได้แบบไม่เป็นขนาดนี้ใช่ยังไม่รู้สึกว่าแบบต้องใช้ต้องระวังอะไรขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่แฟร์กันอยู่แล้วใช่แล้วตอนนี้มันต้องระวังไหมนั่นสิครับก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นผมอาจจะต้องใช้เวลาคุยกับใครสักคนให้นานขึ้นมากกว่านี้เพลาๆลงไหมคะเรื่องอย่างนี้ตอนนี้ใช่ครับเผาลงครับใช่แต่คือเวลาที่คนบอกว่าเราเป็นพวกแบบ one night stand อะไรเงี้ยมันความรู้สึกไงครับมีความไม่ครับไม่ผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้ผมว่าคนเราไม่ได้แบบดีไปทั้งหมดนะเพลงที่ผมเขียนออกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีไปซะทั้งหมดยิ่งเป็นเพลงฮิปฮอปด้วยมันยิ่งแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาใช่ไม่ว่าจะคิดอะไรหรือทำอะไรผมอยากทำให้มันตรงๆแล้วก็ชัดเจนที่สุดกลัวไม่กล้าที่ออกมายอมแล้วมีคนจะมองว่าเราแบบเพย์บอยแบบไปเรื่อยๆอะไรเป็นก็อยากจะมองอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับในส่วนตัวเราเจ้าชู้ไหมถ้าเกิดเรามองว่าเราเจ้าชู้ไหมผมมองว่าถ้าเกิดให้ผมมองตัวเองผมมองว่าผมเป็นคนเจ้าชู้ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมหยุดที่คนคนเดียวไม่ได้นะแล้วเราจะหยุดได้เมื่อไหร่แน่นสิครับมีไหมมีคนที่ทำให้เราคิดใช่มีคนที่ทำให้เราคิดอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยออกมายอมรับอย่างเงี้ยเรากลัวเขาจะรับกับสิ่งที่เราเป็นได้ไหมล่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความสบายใจกันมากกว่าในตอนที่คุยกันกับใครสักคนก็คือแฟร์กันอย่างนี้ใช่ใช่แล้วผมสมมติถ้าผมคุยกับใครสักคนผมก็จะพูดทุกอย่างผมจะไม่โกหกอะไรทั้งนั้นเลยเขาเองก็เหมือนกันเราก็ต้องเป็นความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วเราค่อยๆปรับตัวหากันดีกว่ามันอาจจะแบบดีไปเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราพูดมาก็คือเหมือนเราส่วนมากเราจะเหมือนจีบเองไม่ใช่คนมาเสนอตัวมีบ้างมันไม่ใช่แบบเป็นที่ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปคุยเองบางทีก็มีคนมาทักทายเราบ้างเรารู้สึกว่าเขามันเป็นเรื่องปกติอะครับใช่มันคลิกกันในเวลานั้นมีแบบว่าไดเรกมาก่อกวนแบบ18บวกไหมครับมีครับจริงๆทุกคราวทางเพศไหมครับมีครับมีตั้งแต่จริงจริงมันมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าก็แม่ผมไม่ได้แบบสนใจอะไรมากมายได้ไหมครับว่าเช่นอะไรบ้างที่โดนหลับส่งอะไรมาลูกไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับไม่มีแต่ถ้าแบบเจออีหลอกนี้เราก็จะไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ตอบไม่รีพลายครับอันนั้นวันนี้พอข่าวไปเรากลัวภาพคนเราจะเปลี่ยนไปอีกมั้ยหรือว่ายังไงหมายถึงว่าภาพของผมครับใช่อย่างคําตอบเราวันเนี้ยมันก็ผมว่าแฟนคลับผมคงไม่ตกใจอะไรไปมากกว่านี้แล้วไม่ตกใจมาแล้วเพราะว่าเค้าคงแบบเค้าคงเข้าใจเราแหละใช่ๆแต่คนที่ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเราอะไรมันแล้วก็คงอาจจะตกใจพี่ขอย้อนคำถามนิดนะวันนี้เราดังขึ้นเราจัดการกับตัวเองยังไงบ้างเพื่อไม่แบบไม่มีข่าวเสียหรือภาพหลุดที่แบบว่าภาพด้านลบอย่างเงี้ยช่วงนี้ผมค่อนข้างเก็บตัวอยู่กับบ้านมากเลยครับไม่ค่อยออกไปเก็บตัวคือผมอยู่กับเพื่อนมากขึ้นครับผมเริ่มหมายถึงว่าก็พักเรื่องพยายามหาความสบายใจด้านอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไปเดี๋ยวนะคือเพราะเป็นข่าวเราเลยกลัวหรือว่าเพราะเราคิดเริ่มคิดเองได้แล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมพักมานานแล้วครับพักมาสักพักนึงแล้วมันก็มาเป็นเรื่องที่หลังนะใช่ใช่
ของเป็นเหตุการณ์นานเนิ่นมาแล้วเครียดเหมือนกันเนาะตอนที่มีเรื่องผมไม่ได้เครียดครับผมก็ตื่นขึ้นมาดูข่าวแล้วผมก็นอนหลับแต่ก็รู้สึกคิดแต่ก็รู้สึกคิดถึงมันใช่ผมเครียดเพราะว่าคิดถึงมันนี่คือคิดถึงอะไรมันคิดถึงข่าวถึงข่าวโกรธไหมครับคนที่ปล่อยภาพออกมาแฉออกมาผมไม่ได้โกรธเขาเท่าไหร่ผมว่ามันคงเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาคงส่งให้เพื่อนให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปส่งให้เพื่อนเดี๋ยวนะคะเรารู้ใช่ไหมคะว่าเขาคือใครนึกได้ไหมจำได้ไหมจริงๆแล้วผมก็ลืมไปแล้วครับจนเขาออกมาโพสต์นะครับผมก็จำได้แปลว่าเรารู้ตัวว่าเป็นใครใช่แล้วก็ยังคือติดต่อกับเขาไม่ได้ติดต่อกันมาตั้งแบบตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ตอนที่เขาไอ้เนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วเรามีติดต่อกันบ้างแล้วก็เราก็หยุดไปครับได้ถามเขาไหมเมื่อเรารู้ว่าทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรผมว่าเขาคงจริงแล้วในโพสต์เขาก็แบบเอามาเคลียร์แล้วว่าเขาส่งให้เพื่อนแล้วเหมือนกับเพื่อนก็เอารูปไปต่อแสดงว่าวาเลนไทน์นี้โสดครับก็คือโสดมาตลอดจริงแบบผมไม่ได้แบบใส่ใจมากเท่าไหร่ในเรื่องเกี่ยวกับความรักในตอนนี้ครับผมก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆวัยรุ่นปกติใช่วัยรุ่นก่อนในเรื่องผลงานจะมีอะไรก็ตอนนี้ก็กำลังรวบรวมเพลงทำอัลบั้มอยู่นะครับแล้วก็คงมีโฆษณาอะไรเรื่อยๆถ้าเราทำใครอ่ะทำเองก็เป็นอัลบั้มของค่ายเนี่ยแหละครับแล้วก็อาจจะมี EP ของทีมผมนะครับวอร์มไลท์ทีมนะครับผมก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับคนแซวว่างานเยอะคุณรวยแล้วล่ะไม่รวยครับไม่เยอะเลยนะเราอะไม่ขนาดนั้นครับผมก็มีบ้านต้องจ่ายซื้อต้องซื้อผมยังมีคนข้างหลังอีกเยอะครับต้องดูแลรับผิดชอบกันไปโอเคนะคะขอบคุณค่ะปฏิวัติวงการบันเทิงไปเลยค่ะ